เลยว่าพี่อยากได้คนอย่างนี้เป็นแฟนอ่ะโอ้ยมันเหมือนเป็นรักแรกพบตั้งแต่ครั้งแรกแบบมองขึ้นมาแล้วแบบเห็นแบบปั๊บเลยอ่ะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนไม่เคยครั้งแรกใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะกลับอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้คนคนนี้หายไปจากชีวิตเราใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขามีแฟนเป็นผู้ชายใช่เขาเป็นเขาไม่เคยมีแฟนผู้หญิงเขามีแฟนผู้ชายแม่ล่ะแม่ว่ายังไงแม่ก็ไม่ว่าอะไรแม่ตัดหางปล่อยวัดแล้วแม่เขาไปเลี้ยงหลานแล้วเขาก็รู้ว่าเราโตแล้วเขารู้ว่าเราดูแลชีวิตตัวเองได้เราทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเพราะฉะนั้นจะเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็ถ้ารักลูกก็จะเข้าใจแม่พ่อแม่เขาพี่น้องเขาญาติพี่น้องเขาน่ารักมากคือแบบว่าเปิดใจรับเราแล้วก็แบบว่าแบบน่ารักอะอบอุ่นมากเขาแค่บอกว่าเออถ้าเกิดลูกเขามีความสุขยินดีด้วยโอ้ย